วิวกล่องเก็บเครื่องมือช่าง Milwaukee Packout และนี่คือชุด3ใบเถาฉลองครบรอบ100 ปีเพื่อนๆอยู่กับบูมในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B รีวิวเครื่องมือช่างอะไรที่คุ้มและดีผมจะมารีวิวไว้ช่วงนี้นะครับ2 เดือนที่แล้วเนี่ยผมได้ไปงานฉลองครบรอบ100 ปี Milwaukee นะครับแล้วก็ไปถูกใจกับเจ้ากล่องเก็บเครื่องมือช่างเซตแบบนี้เลยและพอมาเทียบกับเจ้ากล่องพลาสติกที่ใช้อยู่ทุกวันนี้มันคนละเรื่องเลยครับผมเชื่อว่าช่างทุกคนน่ะที่มีเครื่องมือช่างมีอุปกรณ์งานช่างนะครับแล้วเราซื้อมาแพงๆหรือว่าใช้ของดีๆนะเราต้องแบบดูแลรักษาทนุถนอมเขามากๆแล้วเวลาเราออกไปทำงานข้างนอกขนไปทำงานวางไว้มันตกมันหายหรือมันไปรวมกับของช่างคนอื่นแล้วมันหาไม่เจอมันก็จะเป็นปัญหาใครอยากได้กล่องเก็บเครื่องมือช่างดีๆวันนี้ผมจะมารีวิวกล่องเก็บเครื่องมือช่าง Packout ของ Milwaukee ครับพอดีที่ได้มาตัวนี้นะครับเขามีโปรโมชั่นอยู่นะในโบรชัวร์แบบนี้เลยก็จะเป็นตัวชุด Packout 3 สหายนะครับ3 กล่องแบบนี้เลยนะราคา 1888 บาทก็คือเซตที่เพื่อนๆเห็น3ใบตรงนี้ครับคือจะบอกว่าใบใหญ่มากทีนี้จะให้ดูฟังก์ชันก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไล่ดูกันไปทีละใบเลยนะอย่างแรกคือตัวนี้เขาจะเป็นแบบรถเข็นนะครับซึ่งสามารถปรับนะความสูงต่ำนะครับของตัวเข็นได้นะเนี่ยปรับขึ้นปรับลงตรงนี้ได้นะครับอันนี้คือประกอบเสร็จแล้วนะครับมันก็จะหน้าตาแบบนี้เนาะทีนี้เวลาเราใช้งานอ่ะบางทีเราอาจจะไม่ได้เอาไปทั้งหมดนะเราสามารถแยกได้แล้วคือตอนแรกอ่ะผมก็เห็นกล่องหลายอันที่มันซ้อนแบบนี้นะแล้วเวลาแบบแยกประกอบกันอ่ะมันค่อนข้างทำงานลำบากนะครับแต่ตัวนี้เห็นไหมเนี่ยเหมือนแทบจะยกออกมาเลยนะครับคือถ้าเกิดเรายกเปล่าๆนะอย่างนี้เห็นไหมเนี่ยเห็นไหมไม่ออกนะเขาจะมีปุ่มอย่างนี้นะให้เรากดขึ้นนะแล้วก็ดึงกระเป๋าออกมานะแค่นี้เลยนะครับยกออกมาง่ายๆเลยนะมาดูที่ใบแรกกันก่อนนะเราจะเป็นตัวกล่องเก็บของใบใหญ่นะครับพร้อมกับล้อนะครับแล้วก็ตัวเข็นตัวนี้จะเป็นกล่องเก็บของพร้อมล้อล่างนะครับตัวล้อถอดไม่ได้นะจะเป็นฟิกติดมาเลยเนาะตัวกล่องนะครับจะมีหูหิ้วด้านข้างนะจับแบบนี้นะจับแบบนี้ยกอย่างนี้ได้ด้วยเห็นไหมตัววัสดุนะเป็นพลาสติกนะครับแล้วก็หนาแข็งแรงมากๆคือปกติที่เราเคยเห็นกล่องพลาสติกทั่วไปนะครับเวลาที่มันล้มหรือเวลาที่เราใส่เครื่องมือช่างหนักๆอ่ะแล้วมันคว่ำลงนะครับจะสังเกตว่าส่วนใหญ่อ่ะกล่องจะฝาเปิดนะครับหรือว่าตัวคลิปต่างๆเนี่ยมันจะหักแต่ของ Milwaukee อ่ะเขาออกแบบมานะครับแข็งแรงทนทานมากๆคือทุกส่วนแข็งแรงมากๆจริงๆภายในกล่องนะครับใบแรกนะเขาก็จะมีตัวเนี่ยกล่องใส่เครื่องมือนะครับเข้ามาแบบนี้นะที่เหลือนะครับก็จะเป็นกล่องเปล่าๆโล่งๆแบบนี้เลยคือเครื่องมือช่างเราอาจจะไม่ได้ซอยช่องอะไรต่างๆเยอะแยะนะเพราะว่าตัวเครื่องมือเองมันอาจจะมีกล่องอยู่แล้วนะครับเครื่องมือมันค่อนข้างชิ้นใหญ่นะเวลาเราซอยแยกเนี่ยมันอาจจะเข้าไปลำบากสังเกตว่าตัวฝากล่องนะครับแล้วก็ตัวบอดี้กล่องเขามีโครงสร้างนะครับเป็นโครงสร้างแบบกันกระแทกที่แข็งแรงมากๆนะตัวพลาสติกก็หนามากนะครับแล้วก็ที่ขอบนะครับจะมียางโอริงด้วยนะแปลว่าเวลาที่ฝนตกนะครับหรือเกิดกล่องใบนี้ตกน้ำนะครับน้ำก็จะไม่เข้าเดี๋ยวผมจะทดสอบโดยการใช้เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงเนี่ยฉีดอัดขอบฝากล่องให้ดูนะครับเข้าตามร่องข้างด้วยนะเปิดให้ดูนะว่ามีน้ำหรือเปล่านี่เห็นไหมกล่องแห้งสนิทนะข้างในนะไม่มีน้ำเข้ากล่องเลยเพราะโอลิงตรงนี้ทำหน้าที่กันน้ำนะทำให้น้ำไม่เข้ากล่องวางไว้นะครับฝนตกนะครับน้ำก็ไม่เข้านะหรือบางทีอาจจะพลาดนะทำตกน้ำไปนะครับรีบเก็บขึ้นมาทันนะน้ำก็จะไม่เข้าครับด้านหลังนะครับเขาดีไซน์มานะมีเว้าไว้สำหรับเข็นนะครับแล้วก็ตัวด้ามจับนะครับสามารถแบบปรับสูงต่ำได้นะสั้นสุดก็เท่านี้เลยนะแล้วก็ถ้ายาวปุ๊บก็เท่านี้นะตรงฝากล่องนะครับเขาออกแบบมาใช้งานได้2แบบนะแบบแรกก็คือเวลาที่เราทำงานเนี่ยเราใช้เป็นโต๊ะนะครับสำหรับวางของอะไรต่างๆได้นะแล้วก็สมมุติเวลาที่เราวางของเนี้ยเห็นไหมเวลาเราวางน็อตนะครับวางปากกาวางของแบบนี้นะครับมันก็จะแบบไม่กลิ้งไม่หล่นลงไปนะครับส่วนอีกอย่างหนึ่งนะครับตรงตำแหน่งช่องต่างๆตรงนี้เขาทำไว้เป็นตัวล็อกกับกล่องอีกใบหนึ่งถ้าเราจะเอากล่อง Packout ของ Milwaukee ครับใบที่2มาประกอบกับใบแรกเนาะเพื่อนๆจะซื้อรุ่นไหนก็ได้นะครับที่เป็น Packout เขาสามารถวางซ้อนก็ได้หมดเลยพอเรามาวางซ้อนนะครับแล้วก็เลื่อนเข้าไปเบาๆนะแค่นี้นะเห็นไหมพอได้ยินเสียงแกลกนะครับทีนี้เห็นไหมตอนนี้คือกล่อง2ใบเขาติดกันแล้วนะยกใบบนให้ดูนะครับเห็นไหมไม่หลุดออกจากใบล่างนะครับคือจะบอกว่าติดแน่นแข็งแรงมากบางทีลังหนึ่งเราใส่อุปกรณ์ไฟฟ้าลังหนึ่งเราใส่อุปกรณ์ประปานะครับอยากทำงานเฉพาะอย่างปุ๊บเราก็แยกออกไปนะครับแบบนี้เลยโดยวิธีการใช้งานนะเราแยกออกจากกันนะมันง่ายมากๆนะครับเพื่อนๆแค่ดันปุ่มตรงนี้ขึ้นนะครับนิดเดียวเองนะแล้วก็เราสามารถยกกระเป๋าว่าแยกออกมาอย่างนี้ได้เลย นะสะดวกมาก Packout ใบที่2นะครับกล่องนี้ก็มาในเซต3สหายเหมือนกันนะครับสามารถแบบประกอบเข้าไปได้เหมือนกันเลยเนาะกล่องใบนี้มันจะเป็นกล่องใบใหญ่แบบที่มีหูหิ้วนะครับซึ่งเราจะหิ้วแบบนี้นะครับเป็นกระเป๋าก็ได้หรือเพื่อนๆจะหิ้วแบบนี้นะครับเป็นเหมือนปิ่นโตปิกนิกก็ได้ผมชอบ Milwaukee มากเลยนะเพราะว่ากล่องเขาจับได้หลายมุมนะเนี่ยเห็นไหมมุมนี้ก็หิ้วได้มุมนี้ก็หิ้วได้นะครับเนี่ยหมุนด้านไหนนะครับจับด้านไหนก็หิ้วได้หมดเลยคือเวลาเราทำงานนะครับเวลาเรายกของบางทีมันอาจจะมีมุมที่ไม่สะดวกในการยกนะการที่มันมีจุดจับจุดยกหลายจุดแบบนี้มันทำให้เราทำงานได้ง่ายมากมาดูนะครับในใบนี้นะมีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับก็เหมือนกันเลยนะมีกล่องมาให้แบบนี้นะจะวางใส่ไปในชั้นไหนก็ได้ผมจะวางชั้นกลางหมดก็ได้นะครับจะสลับไปวางชั้นล่างก็ได้เนาะฟังก์ชันภายในกล่องก็จะคล้ายๆกับใบแรกนะคือผมจะบอกว่าแพ็คเอาที่เอามาเนี่ยผมจะเอามาใส่พวกเครื่องมือซ่อมอุปกรณ์ดำน้ำนะเพราะว่ามันหายากราคาแพงนะครับแล้วก็ขนบ่อยนะเพราะว่าอยู่ที่บ้านบางทีก็ทำบางทีก็ซ่อมที่บ้านบางทีก็เอาไปซ่อมที่สระนะหรือบางทีก็เอาไปซ่อมที่เรือนะกระเป๋าแบบนี้มันขนสะดวกดีมันประกอบได้นะครับขึ้นไปเป็น3ชั้น4ชั้นหรือกี่ชั้นก็ได้นะตามใจเรานะครับอยู่ที่ว่าเราจะขนไหวเขียนไหวไหมนะสำหรับใบนี้นะครับเขาก็จะมีตัวกล่องเก็บเครื่องมือมาให้เราเยอะหน่อยนะกล่องแบบนี้นะครับมา1ใบนะแล้วก็มีตัวกล่องย่อยด้านในนะครับที่สามารถปรับขนาดได้นิดหน่อยฝั่งนี้ก็จะเป็นกล่องโล่งๆนะครับกับกล่องปรับขนาดได้ใบนี้ก็จะประมาณนี้นะฟังก์ชันในการยกตัวนี้นะครับเขาก็จะเป็นหัวหูหิ้วแบบเดียวเลยซึ่งตรงเนี้ยถามว่าหิ้วได้ไหมก็หิ้วได้นะครับแต่มันต้องจับท่านี้ไงเนาะอาจจะกำไม่เต็มมือนะพอประกอบเสร็จนะครับเป็น3สหายนะครับก็จะได้เซ็ตกล่องเครื่องมือช่างแบบเต็มสูบใหญ่ๆแบบนี้เลยเซ็ตเนี้ยปกติราคามันจะต้อง 14,000 เกือบ 15,000 นะแต่ว่าตอนเนี้ยเขามีโปรโมชั่นนะครับลดเยอะมากนะเหลือแค่ 1888 บาทคือได้3ใบแบบนี้เลยที่สำคัญเซตเนี้ยคือเซตฉลองครบรอบ100 ปี Milwaukee นะครับเป็นถ้าใครมีก็คือแบบตัว Limited เลยนะครับส่วนใบนี้นะผมเอาเสริมมานะครับตัวนี้จะเป็นแบบฝาใสขนาดเนี่ยจะใกล้เคียงกับตัวเมื่อสักครู่นี้นะแต่ว่าตัวบอดี้เนี่ยจะแคบกว่าตัวด้านข้างจะไม่มีการกระแทกเหล็กมาให้เราจับแล้วตัวมือจับด้านหน้านะตัวนี้จะมีขนาดเล็กลงฝาใสนะใส่ของแล้วก็มองเห็นนะครับแล้วก็สามารถติดตั้งนะครับกับตัวแพ็คเอาท์ใบอื่นได้เหมือนกันเนาะเปิดข้างในนะครับมียางโอลิงกันน้ำเหมือนกันตัวนี้เขาจะซอยช่องเก็บของมาให้เรานะครับ8ช่องนะซึ่งแบบก็ถอดออกปรับเปลี่ยนได้นะเอามาประกอบรวมนะครับกับตัวแพ็คเอาท์3สหายไปเลยนะครับก็จะเป็นแบบนี่ทาวเวอร์ใหญ่ๆแบบนี้เลยทดสอบเข็นดูนะครับตัวล้อเนี่ยถือว่าดีมากเลยนะครับเข็นไปได้ทุกพื้นที่ทดสอบดรอปเทสดูนะครับผมโยนจากที่สูงประมาณ3เมตรครับมาดูนะครับนอกจากแข็งแรงนะไม่แตกแล้วนะเห็นไหมแทบจะไม่มีรอยเลยแล้วคือฝาเฝอนี่คือแบบไม่มีเปิดออกมาเลยนะอันนี้ผมแอบแนะนำนะไม่เกี่ยวกับเครื่องมือช่างนะครับสำหรับเพื่อนๆนะที่เล่นกล้องนะครับแล้วอยากได้กระเป๋าใส่กล้องแบบคุณภาพดีๆกันกระแทกนะที่เราไว้ใส่กล้องขึ้นเครื่องบินน่ะปกติแล้วกระเป๋ากล้องใบหนึ่งนะครับ 8,000 ถึง 12,000 นะไซส์ประมาณนี้เลยนะซื้อใบเนี้ยของMilwaukeeคือผมจะบอกว่างานแบบเดียวกันเลยเพียงแต่ว่าสำหรับเพื่อนๆที่เอาไปใส่อุปกรณ์อื่นนะครับอย่างพวกกล้องนะเพื่อนๆจะต้องไปทำแบบฟองน้ำเสริมกันกระแทกข้างในด้วยเนาะจะบอกว่าช่วยประหยัดได้เยอะหรือใครอยากไปใส่พวกอุปกรณ์เครื่องเสียงพวกโดรนนะครับใส่ได้เหมือนกันแบบนี้นะเวลาโหลดนะไม่ต้องกลัวเลยว่ากระเป๋าจะแตกรีวิวให้ดูกันแล้วนะครับถึงความแข็งแรงแล้วการใช้งานฟังก์ชันต่างๆนะของกล่องเก็บเครื่องมือช่าง Milwaukee Packout นะครับแบรนด์อเมริกาที่อยู่ในวงการเครื่องมือช่างมา100 ปีนะครับก็มั่นใจได้เลยว่าแข็งแรงทนทานแน่ๆใครอยากได้ของดีมีคุณภาพแบบนี้นะครับก็ติดต่อตัวแทนจำหน่ายของ Milwaukee นะครับเดี๋ยวผมใส่คอนแทคใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนะเพื่อนๆกดไปสั่งซื้อเองกันได้เลยครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่มาติดตามชมครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจผมนะพาผมไปยอด 800,000 Subscribe อย่าลืมติดตามใน TikTok Line Official แล้วก็ Facebook Fanpage ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายถูกใจมาก